เจ้าโจเวนเจอร์กับโมโตโฟกาสวันนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำรถกระบะรุ่นพิเศษที่มีความเหมาะสมในการใช้งานตามท้องถนนในตัวเมืองและการบรรทุกพร้อมกับเรียกสนามบุกลุยต่างๆนั่นคือ Chevrolet 2.5 LT 4x4 เกียร์กระปุก6สปีดที่ทรงพลังสุดยอดของความประหยัดที่สามารถขับเคลื่อนได้ทั้ง2ล้อและ4ล้อChevrolet Colorado 2.5 LT 4x4 จาก 2,500cc Intercooler Turbo 163 แรงม้าเกียร์ธรรมดาทายทรงพลังมายังเกียร์ Active Select 6 Speed ที่ความนุ่มนวลในการขับขี่และประหยัดสุดยอดสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง19ลักต่อลิตรด้วยเกียร์ธรรมดาจึงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายให้ทานมั่นใจทุกๆโค้งทุกๆการแซงพาทานสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยเมื่อทานต้องการให้ประหยัดมันเพิ่มขึ้นท่านจะต้องมีเทคนิคในการเปลี่ยนเกียร์ดังนี้เลือกไส้เกียร์ให้เหมาะสมกับความไวของรถและเปลี่ยนเกียร์ที่ความไวครอบของเครื่องยนต์บ่ต่ำหรือสูงเกินไปเฮ็ดให้การขับขี่นุ่มนวลหลายยิ่งขึ้นและประหยัดมันเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์ขั้นตอนในการเปลี่ยนและปฏิบัติดังนี้เกียร์1เริ่มเหยียบคลัตช์ให้สุดแล้วคอยเข้าเกียร์1แล้วเหยียบคันเร่งค่อยๆพร้อมกันจนถึงระดับ15หา20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์2เหยียบคลัตช์ลงพร้อมๆกันกับปล่อยคันเร่งแล้วเปลี่ยนจากเกียร์1ไปสู่เกียร์2เร่งเครื่องให้ไวขึ้นอย่างสม่ำเสมอจนถึงระดับ30หา35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์3เหยียบคลัตช์ลงพร้อมๆกับปล่อยคันเร่งแล้วเปลี่ยนจากเกียร์2ไปสู่เกียร์3และเร่งเครื่องให้ไวขึ้นอย่างสม่ำเสมอจนถึงระดับ40หา45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปเกียร์4เกียร์5และเกียร์6ให้ท่านเฮ็ดขั้นตอนเดียวกันกับเกียร์3เมื่อเข้าเกียร์แล้วให้เร่งเครื่องให้ไวขึ้นเรื่อยๆจนไวขึ้นสู่ระดับความไวที่ต้องการแต่อย่าให้เกินตามที่กฎจราจรกำหนดไว้เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก10หา 15%ส่วนในการเข่าเกียร์ถอยหลังของ Chevrolet Colorado 2.5 LT เกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นก็คือคมเกียร์ลงแล้วดันเกียร์ไปด้านขวามือสุดจากนั้นดึงถอยหลังในรุ่นนี้ท่านสามารถที่จะประหยัดน้ำมันได้ถึง19ลักต่อลิตรซึ่งมีความเหมาะสมในการบรรทุกและในตัวเมืองและภาคสนามได้เป็นอย่างดีลืมหาท่านใดสนใจในการทดสอบเชฟเบรกทุกๆรุ่นของเชฟเบรกเราแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เชฟเบรกเราเตี้ยสองณคนหลวงเวียงจันทร์สบายดีความหาคือการผจญภัยเส้นทางของหัวใจบ่มีสิ่งใดที่จะมาขวางทางได้ที่